วันนี้มาสอนวิธีการถอนการติดตั้งแอปรูทนะครับเนี่ยครับเข้ามาใน Google Play แล้วก็เขียนว่าลิงก์เลข2นะครับแล้วก็ SD ครับเน็ตบ้านผมไม่ค่อยดีครับมันเน็ตหายไปไหนหมดเลยไม่รู้นะครับเซ็งมากนะครับผมว่าผมเปิดเน็ตดีกว่าไม่ใช้ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเน็ตผมก็ใช้วีดูลิงก์สองเอสดีอืมไม่มาเฮ้มันขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันจะมาภายในแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมให้เป็นบัญชีตัวเองดีกว่าเนี่ยหนาวนะเนี่ยอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงมาแล้วเพิ่งเข้ามาในลิงก์สอยตีเลยพิมพ์อย่างนี้นะครับมันจะมีคนมีตังค์ใช้แบบเนี้ยจะดีกว่าส่วนคนไม่มีตังค์นะครับก็ใช้แบบนี้ครับเหมือนกันนะครับคุณก็กดติดตั้งเลยครับแล้วคุณก็จะเลื่อนหาแอปรูทที่มันเขียนว่าซูเปอร์ยูเซอร์นะครับหรือแล้วก็คิงรูทนะครับคุณเข้าไปปุ๊บสมมติผมอยากจะลบผมสมมุติผมอะไรดีผมอยากจะลบสมมุตินะครับมันลบอะไรมามันโหลดใหม่ไม่ได้ด้วยนะต้องโหลดไอ้เกมนะลองคุณติดตั้งมาก่อนนะติดตั้งครับเริ่มต้นการติดตั้งคุณก็รอมันเต็มครับ4ไม่เก่งก็ระหว่างเราก็จะไปกินดื่มน้ำปัสสาวะอะไรก็ได้ครับวันเช้าเด็ดกากครับไม่ได้แอปคล้ายกันมีอะไรบ้างเนี่ยซิสเต็มแอปต้องรูทไหมเนี่ยต้องรูทด้วยครับแล้วก็รูทครับรูทเช็คเกอร์เกียดมากรูทบูสเซอร์กับรูทเช็คเกอร์คิงโก้ซูเปอร์ยูเซอร์เนี่ยแหละครับที่มันจะไม่สามารถลบได้ถ้าคุณเคยดูของสุเมธช่วงฉ่ำคุณจะรู้ว่าโหลดรูททางไหนนะครับโหลดอยู่เนี่ยนะครับอะไรวะเฮ้ยไม่ลงมาเอ๊ะค้างไปแล้วติดตั้งแล้วครับคุณก็เข้าไปเลยคุณก็รอเวลาครับ
จะลบอะไรเยอะแล้วคุณนะโอ้โทรศัพท์ผมเล็กมากเลยเนี่ยโอ้ไม่ครับคุณลบอะไรก็อะไรคุณเลยนะโอ้ตกลงไปสมมติคุณอยากจะลบไอ้พวกนี้ก็ลบได้นะครับน่ะที่เก็บรายชื่อสมมตินะคุณก็กดไอ้ตรงเนี้ยครับที่มันเป็นจุดๆนะครับสามจุดปุ๊บคุณก็กดถอนการติดตั้งนี่นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยครับเสร็จปุ๊บมันถอนการติดตั้งให้เลยโดยอัตโนมัติครับแต่ผมไม่ใช้ครับผมลบครับไม่ชอบครับตกลงครับถ้าคุณไม่ลบก็แล้วแต่คุณนะครับแค่นี้นะครับก็ถอนการติดตั้งแอปรู้ได้แล้วครับสำหรับนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ